ตลอดทั้งวันนี้ที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิโรงเรียนบางกะปิโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย2องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนจังหวัดสมุทรปราการสมาคมตำรวจสโมสรไลออนส์กรุงเทพนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่25โรงเรียนวัดเจริญสุขารามวัฒนานุวัฒน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านไล่โว่สาละวะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพลสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8 น.ถึง 16 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ